พิธีพระราชทานเพลิงศพพลตรีถนัดพลโกสายเสบีรองแม่ทัพภาคที่3ที่เสียชีวิตจากอาการเลือดออกในสมองด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 13:00 น.ณเมนวัดสวนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีถนัดพลโกสายเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ที่เสียชีวิตจากอาการเลือดออกในสมองด้วยอาการสงบโดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีประวัติพลตรีถนัดพลโกสายเสวีเป็นบุตรของพลตำรวจตรีสนอและนางจำนวนโกสายเสวีเกิดเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2508ณโรงพยาบาลราชวิถีแฝง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม4คนคือนายธนิตพัฒน์โกสายเสวีตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายธนาคารกสิกรไทย2พลตรีถนัดพลโกสายเสวีตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่3กู้วายชน3นายอานนท์โกสายเสวีตำแหน่งหัวหน้าส่วนธนาคารกสิกรไทย4นางสาวสาวิตรีโกสายเสวีประกอบธุรกิจส่วนตัวการสมรสพลตรีถนัดโกสายเสวีได้สมรสกับคุณทกลพรโกสายเสวีสกุลเดิมสวนคำกองมีบุตรบุญธรรม1คนคือนายภาคอภิวัฒนกุลการศึกษาพลตรีถนัดพลโกสายเสวีเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียลรุ่นที่51เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่100แล้วเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่34ตำแหน่งทางราชการพลตรีถนัดพลโกสายเสวีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งต่างๆดังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2530เป็นผู้บังคับหมวดลาดตระเวนร้อยลาดตระเวนที่8ปีพุทธศักราช2532เป็นผู้บังคับหมวดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้ากองพันทหารม้าที่28พุทธศักราช2535เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้ากองพันทหารม้าที่28ปีพุทธศักราช2538เป็นนายทหารยุทธการและการฝึกกองพันทหารม้าที่28ปีพุทธศักราช2539เป็นรองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่26ปีพุทธศักราช2543เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองยุทธการกองทัพภาคที่3ปีพุทธศักราช2544เป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่13ปีพุทธศักราช2548เป็นรองเสนาธิการกรมทหารม้าที่3ปีพุทธศักราช2549เป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่12ปีพุทธศักราช2550เป็นรองเสนาธิการกองพลทหารม้าปีพุทธศักราช2553เป็นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่3ปีพุทธศักราช2556เป็นเสนาธิการกองพลทหารม้าที่1ปีพุทธศักราช2559เป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ปีพุทธศักราช2561เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ปีพุทธศักราช2562เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1และตำแหน่งสุดท้ายคือรองแม่ทัพภาคที่3ปีพุทธศักราช2563การปฏิบัติราชการสนามพลตรีถนัดพลโกสายเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ได้ปฏิบัติราชการสนามในช่วงรับราชการรวมทั้งสิ้นจำนวน16ปี2เดือน25วันโดยมีราชการสนามแบ่งเป็นสังเขปดังนี้ปฏิบัติราชการสนามที่กองกำลังนเรศวรจำนวน2ปีปฏิบัติราชการที่กองกำลังผาเมืองจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงใหม่จำนวน8ปี2เดือน25วันปฏิบัติราชการสนามที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน3ปีปฏิบัติราชการสนามศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3จำนวน3ปีดำรงตำแหน่งราชการสนามเป็นผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3เมื่อปีพุทธศักราช2553ถึงปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งราชการสนามเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2562ถึงปีพุทธศักราช2563และในห้วงที่มีเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพมหานคร
เมื่อปีพุทธศักราช2553ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2553เครื่องราชอิสริยาภรณ์พลตรีถนัดพลโกสัยเสวีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประภมาภรณ์มงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นประภมาภรณ์ช้างเผือกการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรพลตรีถนัดพลโกสัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ปฏิบัติหน้าที่เวรราชองครักษ์ประจำพระองค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จบจนวาระสุดท้ายรวมระยะเวลา15ปีเกียรติประวัติในบ้านปลายของชีวิตพลตรีถนัดพลโกสัยเสวีได้มีอาการเลือดออกในสมองเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ศรีพัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2565เวลา 21:15 นรวมสิริอายุได้57ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นวันและเวลาเดียวกันที่ผู้ไวยทนมาชาตะการจากไปของพลตรีณถนัดพลโกสัยเสวีในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ภรรยาและครอบครัวโกสัยเสวีเป็นอย่างยิ่งและไม่ใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวโกสัยเสวีเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศอีกด้วยนิวส์24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน